วันนี้นะคะเราได้มาของอร่อยทั่วไทยเมืองลองต้องลองใช่ค่ะอร่อยมากๆคือไม่เคยเจอตัวจริงค่ะได้แต่ดูรายการก็กลัวในระดับนึงหนูทำอาหารไม่เก่งเลยก็เลยแบบว่าช่วยได้น้อยแต่ว่าอร่อยมากจริงๆค่ะเข้มข้นเคยได้กินแบบปลาอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนไหมปลาบึกเคยค่ะเคยค่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่มีกลิ่นไม่รู้เลยว่าปลามาจากไหนอร่อยมากใช่ยังได้งานก็มีแบบหลากหลายร้านใช่ค่ะก็จะเป็นเมืองรองทั่วประเทศไทยค่ะก็จะมีทั้ง4จังหวัดเลยค่ะใช่ขอโทษค่ะทั้ง4ภาคสามารถเข้าไปดูในงานได้เลยค่ะแบบมีหลายประเภทอาหารไทยมากๆมีทั้งขนมหวานของคาวอยากให้มาลองดูกันนะคะอร่อยทุกร้านจริงๆย่าเข้าไปลองแล้วค่ะอร่อยจริงๆค่ะล่าสุดไปพม่ามาค่ะก็อยู่ดีๆหนูว่างงานเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่างค่ะก็เลยชวนบอกว่าพี่ๆแม่แก้วแม่ไปแม่แก้วดูแฮปปี้มากเลยสนุกคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือแพ็กกระเป๋าตอนเช้าแล้วบินไปไหว้พระขอพรอะไรกันมาบ้างสำหรับย่าขอเรื่องละครใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจะออนแล้วจะออนแล้วช่วงนี้เราขอพรบ่อยแบบว่าเข้าวันบ่อยหนูว่าทุกครั้งที่ละครจะออนหรือว่าแบบงานหนังรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจของตัวเองอย่างครั้งนี้ทำไมถึงเลือกที่จะไปพม่าคือจริงๆอะอยากไปเที่ยวด้วยคือว่าง2วันค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเที่ยวแล้วกันแล้วใกล้จะถึงละครออนแอร์ก็เลยถือโอกาสนี้ไปไหว้พระด้วยเลยเห็นไม่แก้วไปแต่ไม่ได้ชวนมีนาเดชไปก็ติดงานนาเดชทำงานใช่ค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นลูกรักไม่แก้วคะเป็นลูกรักแม่แก้วเลยแม่แก้วลงรูปแบบว่าเยอะมากก็สนุกนะคะนึกว่าทุกคนแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้แม่แก้วก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้หลายคนแซวแล้วค่ะว่าลูกยาย่านี่เต็มฝีดีกว่าที่แม่แก้วลงแบ่งๆกันค่ะแบ่งๆกันเป็นเพราะว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมก็เลยแบบโอเพนไม่รู้ค่ะอาจจะแบบจะเจอกันเยอะขึ้นด้วยมั้งคะใช่ปกติแบบถ้าถ่ายละครคือแม่ก็จะไม่ได้มากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่แม่หนูแม่แก้วไม่ได้มาก็ตอนนี้เราหนูว่างหนูไม่ได้ถ่ายละครแม่แก้วก็เลยบอกว่าไปเที่ยวกับพวกเราบ่อยจำได้ครั้งที่แล้วสัมภาษณ์เรื่องแพนขอแต่งงานกับพี่นาดีแม่แก้วว่าไงบ้างได้คุยกันบ้างไหมคะเรื่องไม่เลยค่ะแม่แก้วน่าจะปล่อยลูกๆมากกว่าไม่มีแบบแยบแอบถามเราเลยหรอไม่ทั้งแม่หนูทั้งแม่แก้วไม่มีใครถามเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้แบบว่าเราตัดสินใจกันเองก็ตอนที่ไปขอก็เรื่องละครส่วนมากใช่ค่ะเป็นไงบ้างแบบจะหลับจะนอนแล้วตื่นเต้นยังไงไหมตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเป็นละครที่พูดเหนือแบบเต็มเรื่องเลยซึ่งยากมากๆแล้วก็เล่น4ตัวด้วยค่ะเล่นร้ายด้วยค่ะเรื่องนี้กว่าจะเสร็จก็คือยากก็เป็นลมพับเจ็บตัวอะไรกันมาเยอะเหมือนกันหนูไม่ได้เป็นลม ไม่เคยเป็นลมแต่แค่เหมือนแบบช่วงนั้นทำงานหนักมากๆเหมือนร่างกายมันวีคอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบแพ้ยานู่นนี่นั่นเลยเจอหลายเหตุการณ์ใช่เป็นอาถรรพ์หรือเปล่าคือว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นมันเล่นเป็นผีอ่ะทุกครั้งที่เล่นเป็นผีอ่ะไม่หรอกค่ะหนูว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเจอหนูในวันนั้นน่ะก็จะเจอเหตุการณ์นี้ค่ะแต่พอมันเสร็จแล้วมันถือว่าประสบความสำเร็จหายเหนื่อยอะไรอย่างนี้ไปไหมต้องรอดูค่ะว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าอย่างเรื่องนี้ต้องพูดเหนือแบบทั้งเรื่องด้วยค่ะยากก็ยากค่ะยากค่ะแต่ว่าโชคดีที่พี่แมมพี่สันเลือกที่จะไม่ลงลึกมากค่ะคือแบบนึกว่าคนทั่วไปฟังรู้เรื่องคือไม่ได้ลงลึกแบบใช้ทุกคำอะไรยังแบบยังพูดอะไรได้อยู่นึกว่าหนูได้นึกว่าหนูได้หนูยังจำได้ยังแปลได้หน่อยๆมันจะเข้มข้นยังไงบ้างเป็นเนื้อด้วยเป็นแบบว่าความคือเรื่องนี้จะเข้มข้นตรงที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะคือไม่ค่อยมีจังหวะที่ตัวละครไม่ได้ทำอะไรค่ะคือไม่ตบกันก็ตีกันไม่รักกันก็ฆ่ากันค่ะมันเข้มข้นมากๆแล้วมันคือมีกลิ่นอายของความหลอนอยู่ภายใต้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะมันก็เลยจะสนุกค่ะอยากให้ดูกันค่ะช่วงนี้ละครย้อนยุคนี่คือมากันดีมากเลยเราควรจะทำทางกับละครเรื่องอื่นอยู่แล้วค่ะกลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนดูก็ยังจะดูค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องมันมีเนื้อเรื่องที่ต่างกันอยู่แล้วเจมเป็นไงบ้างด
ีค่ะคือเราทำงานกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักมันก็สบายค่ะสบายใจคือเราจะเล่นอะไรเราจะตบเขาแรงแค่ไหน เขาก็โกรธเราไม่ได้เพราะยังไงเราเป็นเพื่อนกันแสดงว่าเรื่องนี้ตัวจบจริงอะไรเลยหรือจริงเต็มก็ส่วนมากทุกอย่างจริงหมดเลยค่ะคิดเรื่องนี้ค่ะจะพยายามไม่กังวลแต่ก็คิดค่ะก็เข้าใจว่ามันก็ติดกันจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นละครทั่วๆไปบางทีมันก็คือละครกรุงเทพที่เขาตบกันอันนี้ก็แค่ละครเหนือที่ตบกันมันก็ซ้ำๆมันก็เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวมันไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะแบบเราชอบไหมสำหรับการวิ่งก็ชอบนะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสำเร็จคิดว่าจะเดินเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่า40นาทีแต่ว่าเสร็จก่อนก็ดีใจค่ะอยากจะแบบจริงจังเลยนะคะสำหรับการวิ่งแบบโอ้โน่ไม่อาจจะแบบว่าถ้าใครชวนนานๆทีไปได้ค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะมันต้องมีเวลาซ้อมต้องวิ่งเป็นประจำอะค่ะไม่งั้นมันจะแบบวันรุ่งขึ้นคือหนูแบบเดี้ยงเลยอย่างวันนั้นอีกวันนึงไปไหนบ้างก็เดี้ยงค่ะปวดขาปวดหลังปวดทุกอย่างเลยโอเคอ่ะฝากละครเป็นภาษาเหนือให้พี่หน่อยอ้ายขอเป็นภาษาเหนือเลยอ่ะต้นสอนน้องซิต้องพูดเป๊ะนะต้องพูดว่าละครจะออนแอร์วันที่10นี้ใช่ไหมคะละครข้าเจ้าจะออนแอร์วันที่10นี้แล้วนะเจ้าฝากตัวนะเจ้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากด้วยค่ะ